ถึงงูจะพิษร้ายขนาดไหนก็ยังสู้กิเลสภายในใจของเราไม่ได้พิษร้ายแรงกว่าพิษอสรพิษทั้งหลายวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งวันแรม15ค่ำเดือน6ปี2549นับจากวันนี้ไปอีกเดือนครึ่งก็เป็นวันเข้าพรรษาถ้าจะว่าไปแล้วอีกไม่นานเพียงเดือนครึ่งเพราะนั้นเรื่องการเตรียมพร้อมหลายๆด้านของพวกเราที่จะเข้าพรรษาก็ให้เตรียมพร้อมทางกายวาจาใจของเราว่าในพรรษาที่จะถึงนี้เราควรจะทำตัวอะไรทำตัวอย่างไรอย่างนี้เป็นการวางแผนเพื่อฆ่ากิเลสเขาจะทำความชั่วเขาก็ยังมีการวางแผนเราจะสร้างคุณงามความดีจะชำระกิเลสออกจากจิตใจพวกเราก็ควรจะมีแผนวางแผนเช่นเดียวกันว่าพรรษาที่จะถึงนี้เราควรจะทำอะไรบ้างเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนั่นน่ะการจะทำคุณงามความดีก็ควรจะมีแปลนมีแผนเหมือนกันไม่ใช่จะทำแบบเรื่อยเปื่อยทำไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างนั้นใช้ไม่ได้การที่จะสั่งสมคุณงามความดีถ้าเรามองเห็นแล้วว่าการทำคุณงามความดีนั้นต้องเป็นหน้าที่ของเราเราคิดดีแล้วไม่มีใครที่จะชักนำชักจูงเราถ้าว่าคนบังคับขู่เขียนให้เราสร้างคุณงามความดีมันบังคับไม่ได้นานหรอกแต่ถ้าว่าเรารู้เหตุรู้ผลด้วยตนเองสมควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรอย่างนั้นแหละมันจึงจะมั่นคงถาวรคิดขึ้นมาเวลาใดเราก็ไม่เสียใจเพราะเราคิดดีแล้วเราจึงเดินมาอย่างนี้เราจึงทำอย่างนี้เพราะนั้นการที่จะทำคุณงามความดีก็ดีการที่จะทำสิ่งที่เป็นตามชอบใจของตัวเองก็ดีเราต้องคิดให้ดีบวกลบคูณหารดูให้ดีก่อนที่จะทำสิ่งไหนลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความชั่วเนี่ยถึงอย่างไรเราก็ควรจะเบรกไม่ควรจะคิดทำไม่ควรจะคิดไม่ควรจะพูดไม่ควรจะทำแต่คุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้ศึกษาวันนี้คือแนวทางเป็นนิยานิกธรรมหรือว่าเป็นหนทางที่จะไปสู่ความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้ากำหนดเอาไว้ตรัสเอาไว้ในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถึงเราจะไม่อยากจะทำเราก็เห็นว่าเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมตามแนวแถวทางนี้ต้องฝืนใจตัวเองให้ทำเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าจะให้อยากจะให้ใจของเราคิดอยากจะทำซะก่อนยังค่อยทำโดยมากจะไม่เป็นอย่างนั้นโดยมากถ้าว่าใจอยากจะทำโดยมากมันจะไหลไปทางต่ำคือความชั่วเสียมากกว่าแต่ส่วนคุณงามความดีนั้นใจไม่ค่อยอยากจะชอบทำอันนี้เป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่ยุคไหนสมัยไหนอยู่แล้วไม่ใช่ที่เกิดมาแต่ยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะตัวของเราเองคำนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกครูบาอาจารย์ท่านพูดมาให้ฟังนมนานอยู่แล้วว่าความชั่วนั้นมันทำง่ายกว่าความดีแต่ว่าถึงยังไงก็ตามในหลักที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วยาก
คนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากอันนี้ท่านก็แบ่งแยกเป็นสองไว้เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามก่อนที่จะเป็นคนดีนั้นท่านก็ได้สู้ความชั่วมามากต่อมากเช่นเดียวกันก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอริยะบุคคลท่านก็ได้สู้กับความชั่วขึ้นมาแล้วจึงได้โดดเด่นขึ้นมาเหมือนกับคนเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็สู้กับความไม่รู้ของเขามาหลายปีเหมือนกันตั้งแต่เรียนกขงงขึ้นมาเขาก็สู้กับความไม่รู้สู้กับความโง่ของเขามานานพอสมควรจึงรู้จึงฉลาดขึ้นมาถึงได้ระดับนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอริยะชนขึ้นมาพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ท่านก็ได้สู้กับความโง่ของท่านมามากพอสมควรท่านจึงได้เป็นอริยะชนขึ้นมาถึงขนาดนี้เพราะนั้นการสู้กับความชั่วในจิตในใจของท่านเองคือสู้กับกิเลสภายในของท่านเองไม่ใช่ของทำได้ง่ายๆไม่ใช่ของเอาชนะได้ง่ายๆต้องสู้แล้วสู้อีกฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกทำแล้วทำอีกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกฟังแล้วฟังอีกปรับปรุงแล้วปรับปรุงอีกกายวาจาใจของท่านจึงสูงเป็นลำดับขึ้นมาแต่ถ้าว่าปล่อยตามกระแสความชั่วใจอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดยังไงก็พูดอยากจะคิดยังไงก็คิดโดยถ้าไม่มีการฝืนจิตฝืนใจของตนเองแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าว่าไม่มีการฝึกการหัดดัดนิสัยจะเป็นคนดีไม่ได้พลังกรที่จะเป็นคนดีได้พระดีได้โยมที่ดีได้ใจที่สูงส่งขึ้นมาได้ต้องเป็นผู้ฝึกหัดต้องเป็นผู้ดัดต้องเป็นผู้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจจึงจะสูงขึ้นมาได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้แล้วก็จำเนียกสำนึกเอาไว้ในจุดนี้แล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงยิ่งกว่าตัวเองอีกต่างหากตัวเองนั่นแหละจะรู้ได้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนการประพฤติการปฏิบัติของตัวเองอยู่ในระดับไหนไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูตัวเองธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะโอปนยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองนั่นแหละถ้าว่าตัวเองประพฤติปฏิบัติได้ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วความสุขความเจริญความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะเกิดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจถ้าว่าใครในโลกนี้ไม่มีใครประพฤติปฏิบัติธรรมหนีออกจากธรรมะหมดข้าพเจ้าคนเดียวจะอยู่ข้าพเจ้าคนเดียวจะประพฤติปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าคนเดียวจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีต่อหลักเหตุผลถ้ามันเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นไม่มีการหวั่นไหวใครจะเป็นยังไงก็เปลี่ยนไปตามกระแสโลกวัฏสงสารกิเลสก็รู้อยู่แล้วว่ามันมากกว่าธรรมกิเลสมันมากกว่าธรรมความชั่วมันมากกว่าคุณงามความดีคนชั่วมากกว่าคนดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วขนวัวกับเขาวัวไหนมากกว่ากันเราคิดดูกันแล้วกันคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับเขาวัวแต่คนที่ไม่สนใจกับธรรมะไม่สนใจปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองนั้นเหมือนกับขนวัวกับพูดตรัสพระพุทธเจ้าตรัสมาแล้วตั้งยุคนั้นสมัยนั้นเพราะนั้นพวกเราอย่าแปลกใจว่ายุคนี้สมัยนี้ทำไมคนเป็นอย่างนั้นคนเป็นอย่างนี้เราไปคิดไปพูดให้โง่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราพูดกับเป็นข้อสังเกตสำหรับเราเองแต่ส่วนลึกของใจแล้วให้เรารู้เอาไว้ว่าความชั่วนั้นมากกว่าความดีความดีนั้นน้อยแต่ถึงยังไงก็ตามให้สังเกตดูตัวเองก็แล้วกันในวันหนึ่งเราคิดไปในทางไหนเราปล่อยจิตปล่อยใจไปในทางไหนบ้างทางว่าเราปล่อยใจไปไม่ได้สำเนียกสำนึกปล่อยไปตามอัธยาศัยตามอำเภอใจไม่ได้นึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ขัดเกลาปรับปรุงแก้ไขกายใจของตนเอง
อันนั้นแปลว่าความชั่วของเรามากกว่าความดีแต่ถ้าว่าเราตั้งมีสติพร้อมอยู่เสมอสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรานึกคิดเรื่องอะไรมีแต่เรื่องศีลธรรมมีแต่เรื่องขัดเกลามีแต่เรื่องชำระใจมีแต่สั่งสมคุณงามความดีมีแต่สั่งสมบุญกุศลคิดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจไม่เผลอไม่ลืมตัวอันนั้นแปลว่าเราเป็นผู้สั่งสมบุญบุญกุศลของเราเนี่ยมากกว่าความชั่วความดีของเรามากกว่าความชั่วไม่ต้องถามใครอื่นถ้าดูคนอื่นก็เช่นเดียวกันแล้วจากนั้นถ้าย้อนเข้ามาหาตัวเองถ้าย้อนเข้ามาหาตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มันจะต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงใครจะดีใครจะชั่วยังไงก็ตามแต่ตัวของเรานี่คนหนึ่งต้องให้มีให้พอเป็นพอไปมีความร่มเย็นเป็นสุขมีคุณธรรมในด้านจิตใจให้มีใจมีธรรมะเข้าสู่จิตใจจิตใจเป็นอริยะชนขึ้นตามลำดับคนอื่นจะเป็นยังไงก็เรื่องของคนอื่นแต่ข้าพเจ้าน่าจะต้องสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าจะเดินตามแนวแถวของพุทธะถึงยังไงถึงจะยากจนคนแค้นยังไงก็ตามขอให้ข้าพเจ้าดวงตาเห็นธรรมถึงเป็นระดับเบื้องต้นระดับกลางระดับสูงสุดแต่ความมุ่งหมายของเราก็คือต้องการความสูงสุดของธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นสูงสุดเพราะนั้นการปรารถนาหรือว่าการต้องการเราต้องทำปรารถนาให้สูงเอาไว้ไอ้เรื่องต่ำไม่มีปัญหาหรอกแต่เรื่องสูงเอาไว้นะคาดสูงไว้เพราะความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจของเราจะได้สูงไปด้วยแต่ถ้าว่าเรามุ่งหวังต่ำความคิดของเราความประพฤติปฏิบัติของเราก็คงจะต่ำเหมือนกับเขาเรียนหนังสือเนี่ยถ้าว่าเขามีความมุ่งหวังยุคนี้สมัยนี้วิชาไหนที่คนต้องการมากที่สุดแต่ถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราก็เรียนเป็นวันๆเป็นโดยความไม่ตั้งใจไม่สนใจมากมันก็จะประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดนั่นคงจะยากแต่ว่าถ้าว่าเรามีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นสูงเราก็พยายามเตรียมพร้อมเหตุในการที่จะเดินเข้าไปสู่จุดสูงส่งนั้นต้องพยายามทำให้พร้อมอย่าให้มีการตำหนิเหตุให้พร้อมผลมันก็ออกมาตามที่เราต้องการถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ใกล้เคียงเพราะว่าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นตรงกันข้ามกับบุคคลที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรทำเป็นวันๆไปสักแต่ว่าทำไม่ได้มีความมุ่งหมายไม่ได้มีจุดหมายปลายทางว่าเราจะเดินไปจุดไหนอย่างไรอันนั้นก็มันก็ไปตามกระแสถ้าว่าเขาว่ายังไงก็ตามกระแสของเขาไปผลที่สุดก็เหมือนกับเป็นลักษณะคนหลักลอยไม้ปักขี้เลนอย่างนั้นโยกไปมาโยกไปโยกมาตามเรื่องหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นทั้งสองอย่างนี้พวกเราควรจะทำยังไงควรจะเอายังไงอันหนึ่งคือกฎเกณฑ์มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงอันหนึ่งแปลว่าตามกระแสเป็นยังไงก็ได้แต่ตามไม่จริงก็ควรจะมีความมุ่งมั่นสูงดีกว่าถ้าอย่างนั้นถึงแต่ตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็ไหลไปอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะการสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลนำสุขมาให้อย่าประมาทชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละแต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตของเราจะจากไปแน่นอนบางทีบางสิ่งบางครั้งเราอาจจะคาดไม่ถึงจะได้ซ้ำไปว่าชีวิตของเราทำไมเป็นลักษณะอย่างนี้
พราะว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นการเตรียมพร้อมคือความตั้งใจในความไม่ประมาทไว้ทุกอริยาบทนั้นนั้นดีที่สุดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนะถึงจะยากมีดีจนขนาดไหนถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนแต่ธรรมะในจิตใจของเราจะให้ขาดตกบกพร่องจุดนี้เป็นจุดที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งธรรมะในจิตใจของเราคุณธรรมในจิตใจของเราศีลธรรมในจิตใจของเราอันนี้เราต้องไตรตรองตรวจตราไว้อยู่เสมอแต่พวกเราทำได้อย่างนี้นั่นแหละความสุขความสงบร่มเย็นเป็นสุขในจิตในใจของเราไม่ต้องหาที่ไหนจิตใจของเราจะมีความแน่นหนามั่นคงเชื่อมั่นในตนเองเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระภิกษุสามเณรอย่าไปส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกจนเกินไปโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละบุญวาสนาบารมีของเราคงจะเพียงแค่นี้ในชาตินี้คงจะไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคงไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคงจะไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าเป็นพระอรหันต์นั้นพวกเราให้มุ่งหวังเอาไว้มุ่งมั่นเอาไว้แต่ทางว่าพวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอย่างเข้มงวดกวดขันมรรคผลนิพพานก็รอพวกเราอยู่อย่างพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลายแต่ถึงจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เหมือนกับคนหาทรัพย์คนหนึ่งนอนไม่สนใจอะไรเลยแต่ว่าคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองไม่เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีไม่ได้ในชาตินี้แต่ว่ามันขยันอดทนหาเงินคำทรัพย์สมบัติอย่างน้อยก็มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยไม่ทุกข์กระตำลำบากตรงกันข้ามกับคนที่ว่าถึงยังไงไม่เป็นเศรษฐีก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ได้สนใจทำมาหาเลี้ยงชีพคนนั้นไปว่าจนตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายแต่ถ้าว่าตัวเองรู้แล้วว่าจะไม่เป็นเศรษฐีแต่ว่ามันขยันอดทนอย่างน้อยก็ประทังชีวิตได้รับความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาได้เพราะมาความมันขยันการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆนั่นแหละถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารแต่ว่าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่คุณธรรมก็จะต้องไหลเข้าสู่จิตใจของพวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไม่มากก็ต้องน้อยเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่าประมาทนะชีวิตของเราเนี่ยพวกเราอายุมาถึงขนาดนี้กี่ปีแล้วจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ชีวิตของพวกเราเหมือนกับเมล็ดกาหยุ่นที่ปลายเข็มที่แหลมๆนั่นไม่รู้จะตกวันไหนแต่ที่มันอยู่มันก็อยู่ได้แต่ที่มันจะลงเวลาไหนไม่มีใครรับประกันได้เพราะนั้นอย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้ทานเอาไว้รักษาศีลเอาไว้ภาวนาเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้ที่มานั่งอยู่ในขณะนี้เตรียมพร้อมที่จะทำภาวนาทำจิตให้สงบแต่ตามลำพังเราภาวนาอยู่ตามลำพังคนเดียวก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ท่านได้มาฟังครูบาอาจารย์พูดหรือว่าได้มานั่งภาวนาในที่ชุมชนอย่างนี้ได้มานั่งปฏิบัติอย่างนี้อย่างน้อยพวกเราก็จะได้รู้ได้เข้าใจในภาคปฏิบัติได้ศึกษาได้ภาวนาการภาวนาครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนมานานต่อนานมากต่อมากบริกรรมเบื้องต้นนั่นคืออะไรท่านก็ไม่หนีจากหลักเหมือนกันนั่นแหละแต่พวกเราก็หาว่าการพูดซ้ำซากบ้างพูดบ่อยๆบ้างแต่ตามไม่จริงพวกเราการกระทำของพวกเรานั่นเป็นยังไงได้ไหมที่ท่านได้พูดไว้แล้วน่ะที่ซ้ำซากน่ะเราประพฤติปฏิบัติได้ไหมก
การกระทำของเราไปอย่างที่ท่านได้บอกกล่าวไว้ไหมโดยมากจะไม่ได้ตรวจตาไม่ได้ดูตัวเองโดยมากเป็นแต่ว่าเราได้ฟังจนจำเจซ้ำซากจนเบื่อที่จะฟังแต่ตามไม่จริงการประพฤติปฏิบัติกิเลสจำได้อยู่ในหัวใจของตนเองนั้นไม่มีใครคิดไม่มีใครปรับปรุงแก้ไขเพราะนั้นเราต้องดูเราเป็นหลักในเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนว่าเอาภาวนาพุทโธนะเราอยู่กับพุทโธหรือเปล่าเราอยู่กับลมหายใจเขาออกได้อย่างที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือเปล่าหรือเราฟังเข้าไปแล้วทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาเป็นโมฆะสตรีเป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะภิกษุอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านประณามพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจก็มันก็เข้าข่ายนั่นแหละเข้าข่ายที่พระพุทธเจ้าประณามโมฆะเป็นว่าผู้เปล่าประโยชน์ถึงจะฟังมากยังไงก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าว่าพวกเราฟังแล้วนำมาปรับปรุงการกระทำของเรากายวาจาใจของเราผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เป็นผู้พร้อมเป็นผู้เตรียมพร้อมเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังแต่ว่าผมก็คิดว่าพวกหมู่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่มากก็ต้องน้อยละนำมาปรับปรุงแก้ไขจะได้ทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้มันก็คงจะเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่ข้อสำคัญให้สังเกตตัวเองอย่าให้มันเสียมากจนเกินไปต้องพยายามทำให้ได้เป็นบางครั้งจังกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้มีสติในลมหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจออกหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพิจารณากำหนดดูให้มีสติในลมหายใจเข้าในหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าที่หลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกศิษย์ลูกหาของท่านให้ภาวนาพุทโธเนอเวลาหายใจเข้าพุทเวลาหายใจออกโทให้มีสติสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นแต่ถ้าเมื่อขาดสติเมื่อไรแปลว่าเราไม่ได้ภาวนาเรานั่งอยู่เฉยๆเรานั่งแบบจุกปุกอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าว่าเรามีสติอยู่ขณะที่เรานั่งมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั่นแหละคือนั่งภาวนาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะไปนั่งณสถานที่ใดกุฏิศาลาที่ไหนก็ตามให้ดูใจของตัวเองให้ดูกายของตัวเองบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเรียกว่าภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นเราก็พิจารณาเมื่อจิตสงบเข้าเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วให้พิจารณาพิจารณานั่นก็คือนึกคิดเดานึกคิดให้พิจารณาดูร่างกายของเราร่างกายของเรามีอะไรบ้างอย่างเห็นคนตายอย่างเนี้ยเราไปมาติกาบังสกุลคนตายอย่างเนี้ยอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายเหมือนเขานั่นนะบอกใจตัวเองบอกความรู้สึกของตัวเองบอกใจของตัวเองนั่นน่ะอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องโดนเขาเผาจริงนี่นะเพราะนั้นแกอย่าประมาทนะแกต้องตายแน่ๆนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องหามใส่หีบใส่โลงมาเผาอย่างนี้แหละมาจุดไฟเผาอย่างนี้น่ะจากนั้นก็ชิ้นซากไปแล้วจบพบหนึ่งชาติหนึ่งไปแล้วร่างกายถูกเผาไปแล้วยังเหลือจิตใจที่ออกจากร่างไปคือตัวนามธรรมตัวผู้รู้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเขาเผาไปแล้วขันห้าถึงมันจะใส่น้ำอบน้ำหอมถึงจะใส่น้ำเหล่าน้ำยาถึงจะใส่อะไรก็ตามขันห้าเนี่ยเขาเผาทิ้งแล้วยังเหลือแต่ใจเท่านั้นน่ะที่ออกจากร่างนี้ไปจะไปสู่สถานถิ่นใดที่ใดถ้าเราสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลก็จะเข้ามาประคับประคองใจดวงนั้นไปสู่
ที่ดีคติที่เหมาะสมไปเกิดในที่พึงปรารถนาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราทำกรรมชั่วความชั่วนั้นก็เข้าประคับประคองใจตรงนั้นเหมือนกันพาไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปเรื่อยแหละทีนี้เพราะนั้นคนเราตายแล้วไม่สูญสูญแต่ร่างกายอันนี้ก็คือให้พวกเราพิจารณาไว้อยู่เสมอว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งเขาต้องเผาทิ้งแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นการที่พวกเราจะมัวเมากับลาภกับยศกับสรรเสริญกับสิ่งภายนอกจนมากจนเกินไปว่าตัวเองฉลาดแต่ตามไม่จริงเป็นบรมโง่สำหรับหลักธรรมแล้วหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราติดทางโลกไม่เป็นอย่างอื่นเป็นคนโง่โมฆะภิกษุโมฆะสตรีโมฆะบุรุษทั้งนั้นไปให้ความสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรจะให้ความสำคัญไม่ให้ความสำคัญในสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่สำคัญคืออะไรนี่แหละการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนอันนี้ท่านให้พิจารณาให้มีสติอยู่กับตัวนี้อันนี้คือความสำคัญแต่สิ่งภายนอกทางโลกการแสวงหาทรัพย์อันนั้นก็เพียงเลี้ยงชีพให้ตัวเองให้เป็นไปความห่วงหาอะไรเรื่องต่างๆเรื่องโลกเรื่องวัฏสงสารยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามอันนั้นแปลว่ามันเปล่าประโยชน์ผลที่สุดกว่าคว้าไปคว้ามาหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนพิจารณาไว้อยู่เสมออันไหนคือสาระของชีวิตอันไหนคือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ของชีวิตชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่อันไหนคือแก่นสารของชีวิตอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราควรจะยึดหลักตรงไหนของชีวิตของเราจะยึดอะไรที่จะเป็นแนวทางที่จะหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกสิ่งเหล่านี้พวกเราให้พยายามไตร่ตรองหมั่นศึกษาไว้อยู่เสมอแต่ถ้าว่าพวกเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสติอยู่กับตัวเองแล้วเหมือนกับคนเฝ้าบ้านเราจะมองเห็นอะไรได้หลายอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเราแต่ถ้าว่าพวกเราขาดสติมากๆจนถึงขาดสติไปเลยเหมือนกับว่าเชือกขาดอย่างนั้นเราจะมองไม่เห็นคุณงามความดีเราจะมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดอยากร้องไห้ร้องไห้อยากหัวเราะก็หัวเราะไปได้เลยเพราะมันขาดสติแต่ถ้าว่าสติอยู่กับตัวเองอยู่เสมอเราจะมองเห็นว่าอันไหนควรเราจะคิดอะไรขณะนี้เราคิดอะไรเราจะพูดอะไรเราจะทำยังไงอย่างนี้ทำอย่างนี้มันถูกต้องไหมพูดอย่างนี้มันถูกต้องไหมถ้าเรามีสติเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือวิธีการตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกในหลักเป็นหลักเมื่อพิจารณาถึงกำหนดลมหายใจเข้าออกพิจารณาถึงร่างกายนี่จะอยู่นานสักเท่าไหร่ไม่ว่าลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาวงศาคณาญาติพ่อแม่ต่างคนก็ต่างไปตามคติของใครของเราอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องไปอย่างเขาไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นการรักก็ดีการหวงแหนก็ดีการห่วงหาอะไรก็ดีสิ่งเหล่านั้นมันมีชั่วขณะชีวิตหนึ่งเท่านั้นคนที่ตายก่อนพวกเราไปเขาก็ห่วงหาอะไรครอบครัวของเขาญาติพี่น้องของเขาเพื่อนฝูงของเขายศถาบรรดาศักดิ์ของเขาไม่แพ้เราแต่ท่านเหล่านั้นก็ได้จากไปไม่เห็นมีใครกลับมาอีกกลับมาก็ต้องเป็นพบใหม่ชาติใหม่เป็นเด็กขึ้นมาหลงลืมไปแล้วเพราะนั้นเราอีกคนหนึ่งจะต้องเป็นอย่างเขาแน่นอนเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมอย่าไปหลงมัวเมาจนเกินไป
ให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นก็ให้พิจารณาร่างกายสังขารตั้งแต่ผมตั้งแต่ศีรษะจนจุดฝ่าเท้าร่างกายของเรามีอะไรบ้างอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรธาตุสี่เท่านั้นในร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปคือธาตุสี่รวมกันธาตุดินคือของแข็งกระดูกเนี่ยคือธาตุดินธาตุน้ำก็คือพวกเลือดน้ำปัสสาวะดินน้ำลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกมีลมในร่างกายลมในกระเพาะลมในลำไส้ไฟก็คือร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นทำให้ร่างกายร้อนคือธาตุไฟมันเผาอยู่ข้างในปรับอุณหภูมิไม่ให้มันร่างกายมันเน่าไม่ให้ร่างกายมันเสียเรากืนอาหารเข้าไปธาตุไฟก็เข้าไปเผาอาหารให้มันย่อยเพราะนั้นธาตุสี่ก็อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่มีเจ้าของอันหนึ่งเข้ามายึดเข้ามาครองในธาตุสี่นั้นถือว่ามาเป็นเจ้าของของธาตุสี่นั้นอันนั้นเป็นว่าใจนามธรรมใจพระพุทธเจ้าท่านให้ความสนใจนี่แหละตัวนั้นน่ะตัวเข้ามายึดครองร่างกายนั่นน่ะทีนี้ตัวนั้นน่ะเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการเรื่องราวต่างๆลุ่มหลงมัวเมาแต่เรื่องต่างๆคือตัวนั้นน่ะคือตัวใจคือตัวนามธรรมตัวนี้น่ะมองไม่เห็นไม่มีใครเห็นหรอกแต่ว่าตัวเองรู้แก่ใจว่าตัวนี้คืออะไรเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณากำหนดลมหายใจเข้าเป็นอันดับแรกกับพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่านั้นเพื่อจะให้ดูรู้เห็นใจตัวนามธรรมตัวนี้แต่ถ้าว่าเราไม่เห็นลมหายใจเราไม่พิจารณาไม่เห็นร่างกายของตัวเองเราก็จะไม่เห็นนามธรรมคือใจดวงนี้เพราะว่าใจตัวนี้ละเอียดมากต้องจับตามขั้นตอนขึ้นมาจนถึงใจเมื่อพิจารณาถึงใจแล้วท่านนี่ใจตัวนี้เป็นเจ้าขี้เจ้าการเรื่องต่างๆที่มันลุ่มหลงมัวเมาเรื่องโลกวัฏสงสารมันคืออยู่ในใจตัวนี้ทั้งหมดใจตัวนี้มันมีเชื้อมันมีเครื่องปรับปรุงมันมีเครื่องรบกวนมันเป็นมีเครื่องบังคับเรื่องบังคับตัวนี้คืออะไรคือกิเลสในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วแต่ว่ากิเลสเป็นผู้ปรุงใจตรงนี้ให้คิดไปในเรื่องต่างๆไปในกระแสทางต่ำระหว่ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสนี่แหละพัมพาจิตใจของเราให้ตกต่ำไปในสิ่งที่ชั่วช้าลามกต่างๆเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาใจของเรามองดูใจของเราว่าใจนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราให้ดูเข้ามาหาใจให้ดูเข้ามาหาตัวผู้รู้นี่แหละท่านไม่ให้ดูที่อื่นนะทีนี้ตีแรกก็ท่านให้การประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมซะก่อนให้สั่งสมบุญกุศลซะก่อนจากนั้นใครพิจารณาภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะจากนั้นก็ให้พิจารณาถึงร่างกายของตนเองมีอะไรบ้างมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอาการ32อยู่ในร่างกายแล้วใครมายึดมั่นมาถือมั่นมาคุ้มครองมาครองใจมาครองกายตัวนี้อยู่คือใจคือนามธรรมนามธรรมนี่มองไม่เห็นนะละเอียดมากตัวนี้เหมือนกับลมแรงๆอย่างนั้นนะถ้าจะว่าไปลมแรงก็ใช่แต่ว่าไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองแต่รู้ของเราเองจุดนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกท่านจึงเพ่งมองเข้ามาหาจุดนี้คือจุดใจเนี่ยนามธรรมตัวนี้เป็นเจ้ากี้เจ้าการเรื่องราวต่างๆออกไปจากตัวนี้ทั้งหมดแต่มันไม่เป็นตัวหรอกแต่มันเป็นพลังเหมือนเป็นพลังเหมือนปรมาณูอย่างนั้นน่ะเราจับไม่ได้ว่ามันพลังออกมาจากไหนแต่มันระเบิดออกไปเนี่ย
จิบหายวายปวงกันเป็นแถบๆอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรมองไม่เห็นแต่พลังของมันนี่มหาศาลที่บังคับใจของเราให้ทำในเรื่องต่างๆทำกรรมชั่วต่างๆพูดความออกไปในชั่วทำไปในทางชั่วเพราะออกมาจากใจตัวนี้พอนั้นใจตัวนี้สมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับความสนใจแล้วเอาธรรมะเข้ามาจับมาดูใจของเราทุกท่านเพราะนั้นใจทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอยู่ในจุดนี้แหละทางว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเราพูดธรรมะถ้าพูดแต่เรื่องนอกๆถ้าไม่ได้พูดถึงใจแปลว่าการพูดในครั้งนั้นคราวนั้นไม่ถึงจุดจบถ้าเราพูดถึงใจแล้วนะมันเรื่องทั้งหลายออกมาจากจุดนี้ทั้งหมดออกมาจากใจเพราะนั้นให้พวกเราทั้งหลายนะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนมนานแบบพิจารณาแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะพูดได้เลยมันไม่เกิดประโยชน์นะประโยชน์น้อยนะต้องพยายามพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วให้พยายามดูใจเพราะต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดเราจะไม่มองหาต้นตอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราจะไปทำอยู่เพียงแค่นั้นไม่ได้นะเปล่าประโยชน์นะได้ประโยชน์น้อยมากนะถ้าว่าพวกเราเพ่งมองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือตัวใจและใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าดูความคิดนึกคิดของใจ อยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของใจเราจะรู้เรื่องต่างๆคนอื่นก็ดูใจของเราเนี่ยนะเราเปรียบเทียบคนอื่นเราจะเห็นคนอื่นได้ชัดเจนขึ้นถึงเขาจะพูดถึงเขาจะคิดถึงเขาจะอะไรก็ตามดูใจของตัวเองของเขาของเรานะไม่แพ้กันมากหรอกถ้าใจมีกิเลสแล้วก็ไม่แพ้กันใจกันถ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็เสมอกันท่านก็รู้ด้วยกลุ่มของท่านเองเหมือนกันระดับไหนเพราะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาแล้วให้น้อมถามใจตัวเองดูใจตัวเองเป็นหลักทีนี้มรรคผลนิพพานก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในใจนี่แหละใจตัวนี้จะพาไปเกิดถ้าใจมีเชื้อกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวพอมันมีทุนอยู่มันมีทุนใส่กระเป๋าของมันกิเลสมันก็ไปของมันเรื่อยๆแล้วงั้นแต่ถ้าตัดขาดออกซะไม่มีเชื้อไม่มีสิ่งที่จะมาพัวพันมันมีติดจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามหาที่ไหนนะอยู่ที่ใจตรงนั้นล่ะใจตรงนั้นล่ะจะเป็นผู้ไม่พาเวียนว่ายตายเกิดอีกใจตรงนั้นหยุดกำล้อกงเกวียนหยุดหมุนหยุดนิ่งนั่นล่ะมรรคผลนิพพานจะอยู่จุดนั้นนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังจะอยู่ในจิตดวงนั้นแหละไม่อยู่ที่อื่นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วคือเบื้องต้นก็ได้พูดการอยู่ร่วมกันสั่งสมคุณงามความดีใครจะไม่ภาวนาใครจะไม่รักษาศีลใครจะไม่ให้ทานใครจะไม่สั่งสมคุณงามความดีข้าพเจ้าคนหนึ่งจะสั่งสมคุณงามความดีจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใครทั้งโลกจะไม่ทำก็ตามข้าพเจ้าต้องทำข้าพเจ้าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงคุณงามความดีมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงข้าพเจ้าจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้อันนี้คือในจิตในใจของเราไม่ต้องพูดออกไปข้างนอกพูดอยู่ในใจจากนั้นก็สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็ทำสิ่งนั้นอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีพิจารณาดูแล้วครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วสิ่งนั้นไม่ดีนะเราคงพยายามงดลดละในสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาสู่คุณงามความดีจากนั้นก็นี่แหละให้ภาวนาทีนี้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกหัด
ฝึกหัดดูเราจะมองเห็นได้ถ้าเราไม่มีสติเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดแล้วเราจะรู้คุณงามความดีของใครอื่นของตัวเองเรื่องต่างๆนั้นเป็นไปได้ยากเพราะเราขาดสติแต่เมื่อเรามีสติสมบูรณ์สติมหาสติมหาปัญญาอยู่ในสมาธิของเราดีแล้วเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวจากนั้นก็กำหนดลมกำหนดดูใจของตนเองความนึกคิดของตัวเองที่มายึดครองกายวาจาของเราเนี่ยนะที่นี่ก็นะมาดูเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในใจกำหนดรู้ใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจวางดูที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงก็เห็นกันอยู่ทุกขังเป็นทุกข์ในจิตในใจเศร้าหมองผ่องใสคือรู้แก่จิตแก่ใจเพราะนั้นเราปล่อยวางตรงนี้นะมรรคผลนิพพานก็จะรอคอยพวกเราอยู่ไม่ใช่รอคอยนะพวกเราเดินเข้ามาหาไปหามรรคผลนิพพานแต่จากนั้นก็ตัดกงล้อกำเกวียนออกจากจิตใจของเราไม่ใช่ตัดที่อื่นนะอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจเพราะนั้นดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจนะการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอจบแล้วก็ตอนนี้ไปให้นั่งภาวนานะทีนี้นะขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือใครจะพิจารณาร่างกายร่างของตัวเองกระดูกนับเป็นท่อนๆก็ได้ตามความถนัดของตัวเองที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติมานมนานนะถ้าว่าผู้ที่เริ่มกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเป็นหลักนะถ้าต่อนี้ไปนั่งภาวนา